เกมตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการสกัดนะไม่ให้อนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีคือตัดกำลังตัดแม่ทัพเป็นสำคัญนะถ้าภูมิใจไทยแม่นยำในยุทธศาสตร์ภูมิใจไทยก็มีโอกาสโดยเฉพาะอนุทินมีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าภูมิใจไทยไม่แม่นยำนะภูมิใจไทยก็ปิ๋วเหมือนกระดกวันปิ๋วที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ตามเกมนี้จับตามองให้ดีนะครับเรื่องของชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เผลอๆชูวิทย์อาจจะไปสังกัดพรรคการเมืองก็ได้นะครับและถ้าเกมทันน้องเนวินเปลี่ยนพรรคการเมืองขึ้นมางานนี้สนุกแน่นอนสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวทางการเมืองฮะประเด็นเรื่องราวทางการเมืองเริ่มคุกรุ่นสนุกมากขึ้นเกมมันบีบมากขึ้นไปดูในเชิงปรากฏการณ์ชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะไปพบพลเอกประยุทธ์ร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟฟ้าที่ปรากฏว่ามีการระบุว่ามีการทุจริตแล้วก็มีข้อมูลนะที่ระบุว่ามีรัฐมนตรีบางคนรับผลประโยชน์คอร์รัปชันถือว่าเป็นนโยบายที่สำคัญเป็นนโยบายอันดับแรกและตัวท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์ก็ใช้สิ่งนี้ในการยึดอำนาจเมื่อ8ปีที่แล้วก็ผมคิดว่าเรื่องเกี่ยวกับทุจริตจะเรื่องจำนำข้าวทุจริตในเรื่องเกี่ยวกับการเรื่องต่างๆที่ในอดีตรัฐบาลในอดีตได้กระทำมาแบบนี้แต่ว่าวันนี้ผมขอให้เกียรติท่านนะครับท่านนั่นผมไม่รังเกียจนะครับฉะนั้นท่านธีรพันธ์ก็เป็นเลขาธิการนายกก็เลยนำเสนอผมไม่เคยติดต่อกันมาก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาหาว่าออกไปเดี๋ยวมาเป่าบอมบ์ผมบ้างละเดี๋ยวจะมาบอกว่าผมเคลียร์กันบ้างละผมไม่เคยเจอท่านพวกครั้งสุดท้ายก็ที่งานรวมไทยสร้างชาติที่ผมได้เข้าไปแป๊บนึงนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมอยากจะเรียนให้ท่านธีรพันธ์ทราบว่าเป็นสิ่งที่สังคมให้ความสนใจเป็นอย่างสูงคือเรื่องเกี่ยวกับทุจริตดังนั้นสิ่งที่เป็นไปในระยะเวลาใกล้ก็ต้องให้ท่านจำลองทำนายการเมืองพักรวมไทยสร้างชาติเห็นจะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองผมคิดว่าคนที่มีพักสังกัดพักหรือคนที่จะทำงานการเมืองอยู่พักไหนก็ยอมเชียร์พักนั้นท่านอาจจะตำหนิท่านอาจจะเกลียดรัฐบาลได้แต่ท่านต้องรักชาติในเชิงปรากฏการณ์เราคงเห็นชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ฮะไปพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับอ้างว่ามีหลักฐานบัญชีการโอนเงินนะในการสร้างรถไฟฟ้านะซึ่งปรากฏว่ามีการโอนเงินจากโครงการมากกว่า 20%จากประเทศสิงคโปร์มูลค่าก็มหาศาลเลยล่ะนะครับไปร้องเรียนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็รับเรื่องร้องเรียนไว้โดยมีพันโทหิมาลัยหรือด็อกเตอร์หิมาลัยผิวพันธ์นะฮะเป็นคนประสานงานให้ชูวิทย์ไปพบกับพลเอกประยุทธ์และทำการร้องเรียนเรื่องนี้ด้วยตัวเองนะครับในขณะที่กำหนดวันของพรรคภูมิใจไทยนะฮะก็ปรากฏว่าถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตหลังจากที่ตัวเธอเองและก็ครอบครัวเข้าไปเกี่ยวข้องนะฮะกับเรื่องของการบุกรุกที่ดินนะคราวนี้ก็ถูกตัดสินจากศาลรัฐธรรมนูญประเด็นที่น่าสนใจมันกำลังเกิดอะไรขึ้น
ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองตอนนี้เพื่อไทยนะครับฝ่ายค้านก็เล่นงานศักดิ์สยามน้องชายเนวินนะครับอ้างเรื่องผลประโยชน์อ้างเรื่องของการถือครองหุ้นตีน้องเนวินเป็นสำคัญพยายามเอาผิดน้องเนวินเป็นสำคัญที่ผ่านมาเนชั่นก็มีปัญหากับน้องเนวินนะฟ้องร้องกันไปมานะนานพอสมควรคราวนี้ฝ่ายค้านก็มุ่งเล่นงานนะครับการไปร้องเรียนของชูวิทย์กบลวิสิทธิ์ก็เกี่ยวข้องกับภูมิใจไทยนะครับเกี่ยวข้องกับพรรคองค์กรนะฮะกรมกระทรวงที่ภูมิใจไทยรับผิดชอบอยู่นะครับซึ่งอ้างว่ามีหลักฐานอันนี้ก็น่าติดตามนะครับในขณะที่กนกวรรณนะฮะซึ่งบ้านใหญ่พ่อก็โดนเรื่องของพื้นที่ป่าตอนแรกก็โดนหมายจับแล้วต่อมาก็ไปมอบตัวนะฮะแล้วก็กนกวรรณตอนนี้ศาลธรรมนูญก็พิพากษานะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตประเด็นที่น่าสนใจคือมันเกิดอะไรขึ้นนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองตอนนี้พรรคอันดับหนึ่งที่มีการทำโพลมาเป็นพรรคการเมืองนะที่มีคะแนนนิยมสูงที่สุดและชิดยึดหลักการบริหารที่เรียกว่า balance of power คือไม่ยืนข้างซ้ายไม่ยืนข้างขวาเป็นหลักในการบริหารนะครับและที่สำคัญชูเรื่องอะไรชูเรื่องของกัญชาทำให้พรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะคะแนนนิยมมาดีนะครับประกอบกับพรรคการเมืองต่างๆใช้วิธีการสกัดเรื่องของกัญชายิ่งส่งผลทำให้คะแนนนิยมของภูมิใจไทยกลับดีขึ้นนะซึ่งล่าสุดก็มีส.ส.ของพรรคปฏิปัตย์นะก็บอกว่ากัญชาจะต้องได้รับอนุญาตจากหมอเท่านั้นจึงจะสามารถใช้ได้สกัดขวางกัญชาทุกวิธีทางไม่เห็นกัญชาเสรียิ่งทำแบบนี้กระแสภูมิใจไทยก็ยิ่งดีขึ้นทำโพมาภูมิใจไทยจึงเป็นอันดับหนึ่งจึงไม่ต้องแปลกใจทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านลุมกินโต๊ะภูมิใจไทยกดเรื่องขุดเรื่องราวต่างๆมุ่งเล่นงานไปที่น้องเนวินเป็นสำคัญซึ่งผิดถูกก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งแต่ตอนนี้เกมมุ่งไปที่น้องเนวินมุ่งไปที่ตัวรองนะซึ่งเป็นครอบครัวของกนกวรรณเนี่ยมุ่งเป็นหลักเลยเกมตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการสกัดนะไม่ให้อนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีคือตัดกำลังตัดแม่ทัพเป็นสำคัญนะถ้าภูมิใจไทยแม่นยำในยุทธศาสตร์ภูมิใจไทยก็มีโอกาสโดยเฉพาะอนุทินมีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าภูมิใจไทยไม่แม่นยำนะภูมิใจไทยก็ปิ๋วเหมือนกระดกวันปิ๋วที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ตามเกมนี้จับตามองให้ดีนะครับเรื่องของชูวิทย์กมลวิสิทธิ์เผลอๆชูวิทย์อาจจะไปสังกัดพรรคการเมืองก็ได้นะครับและถ้าเกมทันน้องเนวินเปลี่ยนพรรคการเมืองขึ้นมางานนี้สนุกแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับคนไทยมันคงพระ
ผ่านเจ้าหญิงผู้สละเวลาเพื่อผองไทยฉันเหนื่อยจะนักหนาจะลาสักแค่ไหนก็ส่งทำเพื่อไทยทุกคนแห่งคือนางฟ้าในชีวิตจริงคือเจ้าหญิงผู้แข็งแกร่งคือเจ้าฟ้าที่แข็งแรงคือกำแพงกันพร้อมภัยคือเพื่อนพึ่งพาได้พึ่งพิงคือเจ้าหญิงกฎหมายไทยคือนักรบทั้งกายใจคือแสงไฟพองไทยก้าวเดินได้ฟังคราใด
เลือดขับพรานหวงแหนแผ่นดินแผ่นดินทินนี้รักษาดุจดวงชีวินป้องชาติศาสนามิให้สิ้นองค์พระมหากษัตริย์เทิดทูนเนื้อกล้ามหักสถาบันอันยิ่งใหญ่เทิดทูนไว้ร่วมใจพักดียึดมั่นรักศักดิ์ศรีสามัคคีเถิดเลือดไทยไม่ยอมให้ใครมาย่ำยีไตรลงสามสี่ต้องรักษาไว้ดำรงความเป็นประชาธิปไตยรักษาไว้กษัตริย์ชาติศาสนาประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยได้ฟังคราใดเลือดขับพรานหวงแหนแผ่นดินแผ่นดินทินนี้รักษาดุจดวงชีวินป้องชาติศาสนามิให้สิ้นองค์พระมหากษัตริย์เทิดทูนเนื้อกล้ามหักสถาบันอันยิ่งใหญ่เทิดทูนไว้ร่วมใจพักดียึดมั่นรักศักดิ์ศรีสามัคคีเถิดเลือดไทยไม่ยอมให้ใครมาย่ำยีไตรลงสามสี่ต้องรักษาไว้ดำรงความเป็นประชาธิปไตยรักษาไว้กษัตริย์ชาติศาสนาหักสถาบันอันยิ่งใหญ่เทิดทูนไว้ร่วมใจพักดียึดมั่นรักศักดิ์ศรีสามัคคีเถิดเลือดไทยไม่ยอมให้ใครมาย่ำยีไตรลงสามสี่ต้องรักษาไว้ดำรงความเป็นประชาธิปไตยรักษาไว้กษัตริย์ชาติศาสนาดำรงความเป็นประชาธิปไตยรักษาไว้กษัตริย์ชาติศาสนา